สวัสดีครับพี่น้องครับตื่นกันหรือยังครับพี่น้องครับวันนี้เดินไปสายไหนครับพี่น้องครับทั้งหมด9สาย10สายนะครับผมอยู่ในรถขบวนของกระทรวงการคลังครับปรากฏว่าท้ายแถวประมาณ7กิโลเมตรครับพี่น้องครับการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้นะครับถือเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยและก็ไม่มีครั้งใดนะครับที่พี่น้องประชาชนมาร่วมชุมนุมโดย สงบและเปิดเผยจำนวนมากขนาดนี้ครับถือว่าเป็นการเรียกร้องความเป็นธรรมต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสภาของประชาชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับพี่น้องครับผมขอชื่นชมกำนันสุเทพซึ่งถือว่าเป็นกำนันคนแรกครับพี่น้องครับที่ได้เป็นผู้นำของพวกเราในการริเริ่มให้ประชาชนสามารถที่จะตัดสินใจทางการเมืองกำหนดทิศทางวิถีชีวิตของประชาชนในการปกครองประเทศตามระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขได้ครับพี่น้องครับถือว่าท่านดำเนินการในครั้งนี้นะครับพี่น้องจะสำเร็จหรือไม่ครับผมให้การยกย่องว่าท่านเป็นมหาบุรุษของประเทศไทยครับพี่น้องครับพี่น้องเห็นด้วยไหมครับถ้าเห็นด้วยเป่านกหวีดครับพี่น้องครับและคิดว่าการที่เรานะครับมาร่วมกันในครั้งนี้นะครับต่างคนต่างเดินทางมาจากภาคใต้บ้างในกรุงเทพมหานครบ้างภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกนะครับล้วนแต่มีจุดหมายเดียวกันครับพี่น้องครับเพื่อที่จะให้ประเทศไทยสังคมไทยการปกครองของไทยไม่ตกอยู่ภายใต้เงื้อมือของคนกองกินคอร์รัปชันครับพี่น้องครับซึ่งการปกครองในระบบประชาธิปไตยนั้นนะครับถือว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยครับพี่น้องนะครับตามมาตรา3รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับพี่น้องอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับโดยพระมหากษัตริย์นะครับทรงใช้อำนาจนี้นะครับทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลครับและวรรคที่2บอกว่าการใช้อำนาจใดๆนะครับของคณะรัฐมนตรีของรัฐสภาของศาลขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องดำเนินการไปตามหลักนิติธรรมครับพี่น้องครับอันนี้คือหัวใจสำคัญนะครับของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับพี่น้องครับเหตุผลสำคัญที่ทุกคนออกมาต่อต้านรัฐบาลยิ่งรักต่อต้านระบบทักษิณเพราะระบบทักษิณเป็นระบบที่ทำลายหลักการประชาธิปไตยของประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงครับพี่น้องครับตั้งแต่พ.ศ. 2544เป็นต้นมานะครับจนถึงพ.ศ. 2556ครับพี่น้องครับ8ปีเต็มๆครับที่เราต่อสู้กับระบบทักษิณมาครับเหตุผลสำคัญที่ทุกท่านยอมรับไม่ได้และคิดว่าทุกคนมีหัวใจเดียวกันครับเพราะเขามาแต่ต้องพ่อของพวกเรามีการร่วงละเมิดมินประมาทสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอย่างเปิดเผยครับพี่น้องครับซึ่งรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ชัดเจนนะครับว่าพระมหากษัตริย์นะครับเป็นที่ทูตเทิดทูนนะครับผู้ใดจะร่วงละเมิดมิได้ครับพี่น้องครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญในขณะเดียวกันนะครับประชาชนเมื่อเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับเช่นในเรื่องของสว.นะครับสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งมีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆนะครับในองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ตรวจการแผ่นดินศาลปกครองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับบุคคลเหล่านี้นะครับมีอำนาจในการคานอำนาจกับฝ่ายบริหารนะครับก็คือคานอำนาจกับคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นทักษิณจึงคิดที่จะให้สว.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดครับพี่น้องครับซึ่งหากสว.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเมื่อไหร่นะครับทักษิณก็สามารถกินรวบประเทศไทยได้และขณะเดียวกันความผิดต่างๆของทักษิณนะครับที่ได้ก่อไว้กับประเทศชาตินะครับอย่างมากมายก็จะหลุดพ้นทั้งหมดครับพี่น้องครับผมจะยกตัวอย่างให้พี่น้องนะครับได้ทราบว่าคดีต่างๆนะครับที่ทักษิณนะครับกับลิ้วล้อบริวารได้ก่อไว้นะครับมีอะไรบ้างครับพี่น้องครับจริงๆแล้วนะครับมีอยู่ทั้งหมดประมาณ15คดี11คดีด้วยกันครับพี่น้องครับขอยกตัวอย่างสัก 6-7 คดีนะครับเพื่อที่จะให้เป็นข้อมูลกับพี่น้องนะครับในการไปบอกกล่าวพรรคพวกเพื่อนผูงญาติพี่น้องให้พวกเราตระหนักว่าต่อไปคนที่มาบริหารประเทศมาเป็นนายกรัฐมนตรีมาเป็นคณะรัฐมนตรีมาเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยจะประพฤติตัวอย่างนี้ไม่ได้กันแล้วครับพี่น้องครับคดีที่ทักษิณนะครับถูกศาลพิพากษาและบางคดีดำเนินคดีอยู่ครับเช่นคดีซุกหุ้นชินขอบครับพี่น้องครับจำนวน 46,000 ล้านบาทครับพี่น้องครับซึ่งศาลได้วินิจฉัยเรียบร้อยแล้วครับและหากมีการนิรโทษกรรมทักษิณนะครับเขาจะได้เงินคืนพร้อมกับดอกเบี้ย 70,000 ล้านบาทครับพี่น้องครับในจำนวนเงินเหล่านี้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็มีเงินของตัวเองอยู่ด้วย900ล้านบาทครับพี่น้องครับถือว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ครับพี่น้องรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัดเจนว่าเป็นการกระทำที่ขัดกับรัฐธรรมนูญครับพี่น้องคดีที่2ครับเป็นคดีทุจริตที่ดินรัชดานะครับซึ่งพี่น้องก็คงทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเมียซื้อผัวเป็นคนอนุมัตินะครับรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัดเจนว่าห้ามกระทำศาลอาญานะครับศาลยุติธรรมตัดสินให้ทักษิณมีความผิดจำคุก2ปีครับพี่น้องปรากฏว่าทักษิณหนีคดีนะครับไม่ยอมมาติดคุกตามคำพิพากษาของศาลครับพี่น้องครับนอกจากนั้นก็ยังมีคดีเกี่ยวกับการให้นะครับเงินกู้กับธนาคารกรุงไทยนะครับเพื่อที่จะให้บริษัทกฤษฎามหานครนะครับกู้เงินไป 8,000 ล้านบาทครับพี่น้องครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพรรคพวกครับคดีทุจริตนะครับบ้านเอื้ออาทรนะครับบ้านเอื้ออาทรสร้างให้กับคนยากคนจนในสมัยรัฐบาลทักษิณนะครับก็มีการทุจริตในเรื่องที่ดินในเรื่องอะไรต่างๆครับพี่น้องครับนะครับและก็แอร์พอร์ตเรลลิงนะครับคือรถไฟฟ้านะครับที่ไปยังสนามบินสุวรรณภูมินะครับอันนี้ก็มีการคอร์รัปชันในสมัยรัฐบาลทักษิณเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับอีกคดีหนึ่งครับเป็นคดีที่ให้พม่ากู้เงินนะครับกู้เงินธนาคารของไทย 4,000 ล้านบาทแล้วก็มาซื้อระบบโทรคมนาคมของทักษิณครับพี่น้องนะครับมีผลประโยชน์ทับซ้อนหลายคดีด้วยกันครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนะครับเหตุผลสำคัญที่ทักษิณหนีคดีนะครับเพราะว่าไม่ใช่มีคดีรัชดานะครับที่ดินรัชดาที่คดีเดียวครับพี่น้องครับมีเป็น10คดีครับพี่น้องมีเป็น10คดีถ้าหากติดคุกไปรวมแล้วประมาณ 3-40 ปีครับพี่น้องครับเขาจึงพยายามที่จะออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะครับเพื่อที่จะให้ทักษิณหลุดจากคุกและก็ได้เงินคืนนะครับนอกจากนั้นบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องตั้งแต่พ.ศ. 2549นะครับตั้งแต่วันที่
19กันยายน2549จนถึงเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2556ครับก็จะได้รับอานิสงส์เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นนะครับนิติกรรมต่างๆหรือการบริหารราชการต่างๆของยิ่งลักษณ์นะครับที่ผิดพลาดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำงบ 350,000 บาทนะครับล้านบาทก็จะหลุดเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับพระราชบัญญัตินะครับกู้เงิน2ล้านล้านบาทซึ่งลูกหลานไทยจะต้องเป็นหนี้ถึง50ปีพร้อมดอกเบี้ยถึง5ล้านกว่าบาทนะครับพี่น้องซึ่งขณะนี้นะครับขณะนี้ปปช.นะครับกำลังจะชี้มูลอยู่นะครับยิ่งลักษณ์ก็จะหลุดจากคดีเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับเหตุผลเหล่านี้นะครับเลยทำให้สส.พรรคเพื่อไทยและสว.ขายชาติบางคนนะครับโหวตเสียงในเวลา 2-3 ให้พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมผ่านในเวลา 4:00 ครับพี่น้องครับเหมือนอย่างที่ท่านไตรรงค์บอกว่าเป็นการลักหลับครับพี่น้องครับเลยทำให้พี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์ไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายอาจารย์ในมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับทุกสาขาอาชีพออกมาต่อต้านครับพี่น้องเพราะถ้าหากว่ามีการนิรโทษกรรมคนที่เผาบ้านเผาเมืองมีการนิรโทษกรรมคนที่สั่งให้ฆ่าคนโดยชายชุดดำต่อไปนะครับการบังคับใช้กฎหมายจะไม่เป็นผลในประเทศไทยครับพี่น้องครับศาลไม่สามารถที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาโดยหลักนิติธรรมได้ครับพี่น้องครับผมเองเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความเห็นว่าการกระทำเหล่านี้นะครับเป็นการทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมของไทยอย่างสิ้นเชิงครับพี่น้องการนิรโทษกรรมนะครับเขาจะนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่ชุมนุมประท้วงนะครับโดยสงบเปิดเผยและเพื่อที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมเรียกร้องสิ่งที่เป็นคุณกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศครับพี่น้องครับเช่นการนิรโทษกรรมให้กับประชาชนที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี2475ครับพี่น้องครับหรือการนิรโทษกรรมให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนในเหตุการณ์14ตุลา2516ครับพี่น้องครับหรือเป็นการนิรโทษกรรมให้กับการต่อต้านสงครามญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2ครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องจำได้นะครับในขณะนั้นนะครับประเทศไทยยอมเข้าร่วมกับญี่ปุ่นนะครับต่อมามีเสรีไทยขึ้นมาก็มีการต่อต้านทหารญี่ปุ่นนะครับเมื่อเสร็จสงครามโลกครั้งที่2ทำให้ประเทศไทยไม่ตกเป็นประเทศแพ้สงครามเขาจึงได้ออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้กับผู้ที่ต่อต้านสงครามญี่ปุ่นครับพี่น้องครับไม่ใช่ออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้กับคนโกงชาติโกงกินคอร์รัปชันเผาบ้านเผาเมืองฆ่าคนโดยเปิดเผยนะครับพี่น้องสิ่งเหล่านี้นะครับที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้ทำต่อประเทศไทยนะครับเป็นการละเมิดต่อรัฐธรรมนูญอย่างสิ้นเชิงครับพี่น้องครับและเมื่อมีการยื่นนะครับต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีกครับพี่น้องครับถือว่าเป็นการกระทำการเป็นกบฏครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนะครับพวกเราประชาชนมีสิทธิ์จะต่อต้านนะครับโดยสันติครับพี่น้องในการกระทำใดๆของรัฐบาลเพื่อให้ได้มาซึ่งการปกครองที่ไม่เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญครับพี่น้องครับในขณะเดียวกันเรามีหน้าที่ที่จะพิทักษ์รักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับพี่น้องครับและมีหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติถ้าเราดูในมาตรา190นะครับในการทำสนธิสัญญากับต่างประเทศตามมาตรา190รัฐธรรมนูญปี50นะครับพี่น้องเมื่อจะทำสัญญากับต่างประเทศหรือทำสนธิสัญญากรอบการเจรจาต่างๆจะต้องขอความเห็นชอบต่อรัฐสภาครับพี่น้องครับ
แต่ปรากฏว่ารัฐบาลชุดนี้ไปแก้ไขมาตรา190ว่าต่อไปถ้าหากมีการทำสัญญาต่างๆนะครับก็จะไม่ต้องไปขอความเห็นชอบต่อรัฐสภาอีกต่อไปครับพี่น้องครับนี่แหละครับเพราะว่าเขามีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่เบื้องหลังครับพี่น้องครับอีกมากมายครับที่รัฐบาลชุดนี้ได้ทำต่อประเทศชาติต่อประชาชนคนไทยครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปว่าพี่น้องประชาชนนะครับที่เรามารวมตัวกันในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์รีบออกจากประเทศไทยตั้งแต่บัดนี้ครับพี่น้องและตระกูลชินวัตรนะครับจะไม่มีสิทธิ์เสวยสุขในประเทศไทยอีกต่อไปครับพี่น้องซึ่งวันนี้นะครับกำนันสุเทพได้ออกแถลงการฉบับที่1ไปแล้วนะครับเพื่อให้บอกทางให้เขาว่าให้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการนะครับได้ประกาศเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับทราบแล้วก็โปรดทำตามที่ประชาชนเรียกร้องตามที่ประชาชนต้องการด้วยครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอให้กำลังใจพี่น้องทุกท่านนะครับที่มารวมตัวกันตั้งแต่เช้าของเมื่อวานนะครับจนถึงเช้ามืดของวันนี้ครับเราสัญญาว่าเราจะสู้ต่อไปจนประชาชนจะได้รับชัยชนะนะครับพี่น้องพี่น้องครับถ้าหากไม่มีการโกงกินคอร์รัปชันนะครับพี่น้องที่มีอายุ60ปีไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับท่านจะได้รับนะครับเบี้ยคนชราอย่างน้อยนะครับเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทนะครับพี่น้องนะครับถ้าหากรัฐบาลไม่โกงกินปีหนึ่ง 2-3 แสนบาทนะครับมาเฉลี่ยให้พี่น้องได้เลยนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนะครับสภาประชาชนจะต้องเกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา7ซึ่งเปิดทางนะครับให้สามารถดำเนินการได้ครับแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับไอ้ปึ้งบอกว่าทำไม่ได้ความจริงแล้วเขาเคยทำมาแล้วในปีพ.ศ. 2516ครับพี่น้องครับตอนนั้นมีเหตุการณ์14ตุลา16นะครับต่อมาก็ได้มีการโปรดเกล้าให้ศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกครับพี่น้องครับเพื่อแก้วิกฤตของประเทศไทยเช่นเดียวกันในเวลานี้ครับพี่น้องครับประเทศไทยล้มเหลวโดยสิ้นเชิงครับพี่น้องต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยอ้างว่ามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่มันไม่เคยเคารพนับถือในหลวงของเราเลยครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมกันต่อต้านโดยสันติวิธีครับพี่น้องในขณะเดียวกันนะครับพี่น้องไม่เคยมีสมัยใดนะครับที่ประเทศไทยเป็นแชมป์โกงกินคอร์รัปชันอันดับ5ของโลกครับพี่น้องครับโดยทักษิณชินวัตรได้ทำสถิติว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่คอร์รัปชันอันดับ5ของโลกครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องจะยอมให้ตระกูลชินวัตรอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปหรือไม่ครับพี่น้องครับยอมไหมครับพี่น้องครับถ้าไม่ยอมเราต่อสู้กันอีก3วันนะครับพี่น้องนะครับเหนื่อยกลับบ้านไม่อาบน้ำตอนเย็นกลับมาใหม่ใครว่างเที่ยงมาเที่ยงใครว่างกลางคืนมากลางคืนช่วยกันนะครับพี่น้องเพื่อลูกหลานของเราเพื่ออนาคตของประเทศไทยเพื่อสถาบันกษัตริย์ของคนไทยซึ่งเราเคารพสักการะที่สุดครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับขอประชาสัมพันธ์นะครับคุณประสานสวัสดีนะครับมาจากปากพนังครับรอพี่อำนวยอยู่ที่เต็นท์สีขาวข้างเวทีครับนะครับคุณประสานสวัสดีมาจากปากพนังรอพี่อำนวยอยู่ที่เต็นท์สีขาวข้างเวทีครับเชิญนะครับคุณประสานนะครับขอบคุณครับโอเคนะ